ในระหว่างที่กําลังอะไรกันอยู่เนี่ยนะฮะมันก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นตรงนั้นคือมีเสียงดังคล้ายระเบิดแล้วมีการใช้กระสุนจริงที่สําคัญเนี่ยปรากฏว่านักข่าวของสํานักข่าวออนไลน์ The Standard เนี่ยกําลังไลฟ์อยู่แล้วบังเอิญว่ากล้องของ The Standard สามารถแพนไปเห็นคนที่กําลังคว้างวัตถุคล้ายระเบิดนั้นอยู่ด้วยนะครับเนี่ยแหละนะฮะแล้วพอนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ตรงที่ว่าเหมือนกับว่ามีคนนึงเนี่ยคล้ายว่าจะเป็นคนยิงปืนหรือไม่ก็เลยทำให้คนอื่นๆตรงนั้นเนี่ยเข้าไปรุมแล้วก็คนที่เหมือนจะคล้ายจะยิงปืนเนี่ยก็โดนรุมกระทืบนี่อันนี้ภาพคุณผู้ชมเห็นคนที่ใส่หมวกกันน็อกสีขาวไหมนี่คือเราหยุดเป็นภาพนิ่งมาจากภาพเคลื่อนไหวเป็นคลิปที่ระหว่างที่นักข่าวของเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยกำลังรายงานข่าวอยู่เนี่ยด้านหลังเห็นผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วก็คว้างวัตถุคล้ายระเบิดฮะแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะครับลองไปไล่เรียงเหตุการณ์กันดูตอนประมาณสัก4ทุ่มมีเสียงดังคล้ายกับเสียงประทัดดังขึ้นหลายชุดจากนั้นมีเสียงดังคล้ายระเบิดตามขึ้นมาอีกในระหว่างที่ผู้ชุมนุมเนี่ยกำลังทยอยกลับบ้านเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ควบคุมตัวชายต้องสงสัยไว้ได้1คนซึ่งได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ศีรษะพยานระบุว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนปาวัตถุบางอย่างเข้ามาแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นจากนั้นผู้ชุมนุมก็ระบุด้วยว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นกาดอาชีวะถูกยิงที่ท้องแล้วยังมีการพบชิ้นส่วนเป็นท่อแป๊บกระจายเกลื่อนเข้าใจว่าเป็นระเบิดประกอบแบบปลายบอมนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการบอกต่อๆกันพอมีเสียงว่าให้หมอบลงกับพื้นทุกคนก็พยายามปฏิบัติตามบางคนก็กลัวก็ไม่กล้าหมอบนิ่งก้มต่ำแล้วรีบหนีออกจากพื้นที่ไปมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับออกมาตอนนั้นมีรายงานออกมาแล้วทำให้คนที่เหลืออยู่นี่ก็ตกอกตกใจรถพยาบาลก็พยายามเข้าพื้นที่เราก็ส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลต่อมามีรายงานกับนี่เราดูจังหวะนี้นิดนึงไหมย้อนไปดูจังหวะตรงนี้นิดนึงฮะตรงนี่เห็นไหมนี่เห็นชัดชัดเลยคนเมื่อสักครู่คว้างบางสิ่งบางอย่างเสียงดังขึ้นแล้วก็รีบวิ่งหลบหนีไปแล้วจังหวะนักข่าวกำลังรายงานเนี่ยนักข่าวของเดอะสแตนดาร์ดอยู่นี่ขอบคุณคลิปจากสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดด้วยนะครับเป็นสำนักข่าวเดียวเลยที่จับภาพตรงนี้ไว้ได้จริงๆเพราะว่าผู้สื่อข่าวกำลังรายงานอยู่แล้วข้างหลังมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะใช่นะครับทีนี้ต่อจากนั้นเนี่ยมีรายงานว่าภาคีกาดเพื่อประชาชนก็คล้องแขนกันไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้รถพยาบาลได้ลำเลียงคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลจากการสอบถามเนี่ยเห็นบอกว่ามีชาย2รายถูกยิงที่ท้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งมีเหตุการณ์ตรงภาพที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงหน้าร้านแมคโดนัลด์ฮะก็อย่างที่บอกผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มแขนยาวแล้วก็สวมหมวกกันน็อกสีขาวแบบเต็มใบปิดบังใบหน้าคว้างปาวัตถุคล้ายระเบิดทีนี้กาดภาคีเพื่อประชาชนซึ่งมีอยู่คนนึงก็เปิดเผยว่าเพื่อนกาดภาคีเพื่อประชาชน1คนนี่แหละคือคนที่ถูกยิงเข้าที่ท้องแต่ตัวคนยิงเนี่ยไม่ใช่คนที่มีคลิปปาเมื่อสักครู่นะฮะมันมี2เหตุการณ์มีปาแล้วก็มียิงไอตัวคนยิงเนี่ยกาดเขาบอกว่าจับได้แล้วก็โดนรุมกระทืบก็บาดเจ็บก็ไอตัวคนยิงเนี่ยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระราม9ด้วยส่วนตัวคนยิงไปเซนหลุยเอาคนยิงไปเซนหลุยคนที่ถูกยิงเนี่ยไปโรงพยาบาลพระราม9ก็มีรายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีอยู่2รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือนายวันชัยอารีอายุ25ปีอยู่ที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครคนนี้ถูกยิงที่ช่องท้องนะฮะส่วนอีกคนนึงคือนายพายัพเขียววิไลอายุ31ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นคนยิงอันนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเซนหลุยส์ผู้สื่อข่าวรายงานต่อมาว่าเจ้าหน้าที่ก็นำยางรถยนต์มาครอบพวกวัตถุต้องสงสัยเป็นท่อ PVC สีฟ้าเอากรวยยางเอาเชือกมากั้นเป็นแนวไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังที่เกิดเหตุแล้วใช้เครื่องสแกนวัตถุระเบิดมาตรวจสอบนำสุนัขตำรวจมาร่วมตรวจพิสูจน์ด้วยนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบคลิปของ The Standard อย่างที่เปิดให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่เนี่ยฮะก็จะเห็นภาพอย่างที่บอกชายต้องสงสัยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบสีขาวเสื้อคลุมแขนยาวสีเข้มกางเกงขายาวสีครีมพอคว้างเสร็จก็รีบวิ่งหนีไปนะครับก่อนที่จะถูกจับกุมตัวได้โอ้โห
นี่นะคะก็โอ้โหบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยก็ทำหลายคนแตกคือตกอกตกใจนะคะแล้วก็คลิปของ The Standard เนี่ยโอ้โหคือเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยจริงๆเนี่ยก็อันนี้เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่ก็เป็นคลิปสั้นๆถ้าเกิดว่าไปดูเต็มๆเนี่ยต้องลองไปกรอดูนะไปดูนะไปเซิร์ชดูว่าอาจจะมีเห็นหน้าชัดหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญที่จะให้ทางเจ้าที่ได้เลยนะคะต้องลองไปพิสูจน์ต่อไปแต่ว่าทีนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังระบุชัดเจนไม่ได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงแต่มันมีแน่ๆแหละว่านายพายัพเนี่ยที่เขาบอกว่าระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุถูกจับได้แล้วก็เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำต่อทีนี้ในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมมีการเล่านะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนบอกว่าเกิดจากชาย3คนซึ่งตัวคนที่เล่าเนี่ยบอกว่าเข้าใจว่าทำทีแกล้งทะเลาะกันแล้วเมื่อกาดอาชีวะเนี่ยเข้าไปควบคุมสถานการณ์ก็เลยถูกยิงส่วนระเบิดเนี่ยเท่าที่พยานคนนี้เห็นนะไม่ใช่ระเบิดปิงปองแต่ทำจากท่อ PVC เหมือนเทคนิคแปลงประกอบเป็นแบบที่นิยมทางภาคใต้นี่คือเขาสันนิษฐานแบบนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีปืนอย่างน้อย2กระบอกซึ่งตัวพยานคนนี้ที่เห็นเหตุการณ์เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์พอได้ยินเสียงปืนดังปุ๊บเขาก็รีบวิ่งเข้าไปแล้วก็พยายามหมอบเมื่อได้ยินเสียงดังปังอีกหลายครั้งพอสิ้นเสียงเห็นผู้ชาย1ใน3คนลักษณะคือรูปร่างอ้วนใส่เสื้อสีดำเขาเชื่อว่าปลอมตัวเข้ามาเพราะก่อนหน้านี้เคยคิดอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมแล้วก็เกิดจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็พยายามตะโกนให้ทุกคนหมอบซึ่งเขาบอกว่าน้องกาดน้องที่เป็นกาดข้างๆสติดีมากนะคะก็นี่ก็เป็นข้อมูลจากคนที่บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์แต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ยังจำเป็นต้องได้รับการพิสูจน์และก็สอบสวนสืบสวนต่อไปจากทางเจ้าที่อีกด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยนะครับทางกลุ่มกาดอาชีวะที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมได้ชี้แจงผ่านเพจ Facebook ฟันเฟืองธนบุรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าหลักฐานหลายอย่างที่แพร่หลายในตอนนี้ขอตอบสั้นๆว่าผู้ก่อเหตุได้แฝงตัวเข้ามานานแล้วหาจังหวะจะก่อเหตุแต่ไม่ใช่คนทั้งหมดของกลุ่มดังกล่าวขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยรอผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถให้การได้และโจทก์ของผู้อื่นเข้าฟ้องร้องเพิ่มเติมส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจากทางกลุ่มฟันเฟืองปทุมธานีนั้นกระสุนทะลุลำไส้ได้รับการผ่าตัดตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วขออภัยกับเหตุการณ์ในวันนี้ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและห่วงใยพวกเราเสมอมาอันนี้จากเพจฟันเฟืองธนบุรีนะฮะทีนี้ก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะบอกว่าปลอดภัยเรียบร้อยที่เพจ Facebook บอกเนี่ยตอนที่นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอทศพรก็ได้ตามไปดูด้วยนะครับโดยตอนเวลาเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่นะครับคุณหมอทศพรเสรีรักษ์อดีตส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยก็ได้ตามไปดูแลที่โรงพยาบาลคุณหมอได้เปิดเผยว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยตัวคุณหมออยู่ที่จุดจอดรถพยาบาลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือร่วมกับเจ้าหน้าที่พบร่างผู้บาดเจ็บนอนอยู่บนพื้นมีบาดแผลคล้ายถูกยิงก็เลยรีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลซึ่งอาการก็สาหัสบาดแผลพบรูกระสุนเข้าที่ท้องน้อยเหนือหัวหนาวแพทย์นำเข้าตรวจ CT สแกนแล้วพบว่ากระสุนฝังอยู่เกือบทะลุหลังเลยจึงรีบผ่าตัดโดยด่วนเพราะว่ากระสุนทะลุลำไส้และทำให้มีเลือดออกในช่องท้องถ้าปล่อยไว้อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ขณะนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการผ่าตัดความคืบหน้าอาการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอันนี้เมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งทีนี้ส.ส.อีกคนนึงของพรรคเพื่อไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากพรรคให้เข้าไปสังเกตการชุมนุมก็คือคุณน้ำจิราพรสินทุพไพรส.ส.101ฮะคุณน้ำก็ไปกับคุณหมอทศพรด้วยทวิตข้อความบอกว่ากาดถูกยิงนัดเดียวแต่พอเข้าช่องท้องผ่านลำไส้ที่ขดตัวอยู่เลยกลายเป็นว่าเป็นแผลหลายจุดเพราะลำไส้มันขดซ้อนกันนะพอตอนประมาณ 3:00 คุณหมอทศพรออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วก็แจ้งอันนี้คือที่คุณจิราพรสินทุพไพรได้โพสต์อัปเดตไว้ตอน 3:00 คุณหมอทศพรออกจากห้องผ่าตัดแจ้งว่ากาดอาชีวะที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงกระสุนเข้าที่ช่องท้องทะลุลำไส้8จุดต้องตัดลำไส้ทิ้ง1ฟุตหลังจากได้รับการผ่าตัดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดไปพักฟื้นที่ห้อง ICU ตอนประมาณ 4:00 นที่ผ่านมาค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานในการยิงหรือว่ามีการปาเสียงวัตถุที่มันทำให้เกิดคล้ายเป็นเสียงระเบิดจากอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ช่วงนี้จะมีการแชร์ภาพว่าเป็นคนนั้นคนนี้เปิดหน้ากันเลยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังใช่
นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบุชัดเจนซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วก็จะสร้างความเสียหายฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งถ้าเราไปแชร์ต่ออันที่เป็นข่าวปลอมข่าวมั่วเอารูปคนอื่นที่ไม่ใช่มาเนี่ยถ้าเขาฟ้องขึ้นมาคนแชร์ก็ผิดพรบ.คอมเท่ากับคนโพสต์เลยนะคะอย่าเพิ่งรีบแชร์รีบเชื่อคนที่ถูกแชร์ไปเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายด้วยยังไงก็แล้วแต่นะคะรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ